Science Tech Weekly Update จากสถานการณ์น้ำท่วมของไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับก็ทำให้มีคำถามว่าเรามีระบบแจ้งเตือนที่ดีหรือยังครับสัปดาห์นี้ชวนดูตัวอย่างจากต่างประเทศนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะสะท้อนถึงแผนของประเทศไทยในอนาคตเกี่ยวกับการจัดการกับภัยธรรมชาติครับและแต่ละพื้นที่แม้จะมีความแตกต่างกันในเชิงภูมิศาสตร์และการเผชิญความเสี่ยงกับภัยพิบัติที่แตกต่างกันนะครับแต่ความน่าสนใจของสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียครับนั่นก็คือการรับมือกับสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีครับอย่างที่สหรัฐนะครับเพิ่งผ่านวิกฤตจากพายุเฮอริเคนมิลตันไปก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเฮอริเคนเฮลีนก็พัดถล่มมาก่อนแล้วหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางคือตัวกลางในการจัดการสถานการณ์ที่จะเข้ามาร่วมกับส่วนท้องถิ่นของแต่ละรัฐในการตั้งรับและช่วยเหลือครับพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยครับจุดเด่นสำคัญของสหรัฐคือระบบจัดการฐานข้อมูลภัยพิบัตินะครับที่สามารถค้นหาข้อมูลสถิติได้ง่ายประมวลผลในรูปแบบต่างๆทั้งกราฟตารางหรือแผนที่เฉพาะซึ่งจะช่วยประเมินความเป็นไปได้และสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันครับข้ามมาที่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับด้วยที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งของวงแหวนแห่งไฟและลักษณะที่เป็นเกาะจึงพบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงอยู่ตลอดครับจุดเด่นของญี่ปุ่นคือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงคาดการภัยที่กำลังเข้ามาและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันก็มองหานวัตกรรมใหม่มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับJ Alert หรือ Japan's Emergency Warning System เป็นระบบแจ้งเตือนที่ขึ้นชื่ออย่างมากของญี่ปุ่นนะครับส่งข้อความฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศโดยไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้คนในประเทศรวมถึงชาวต่างชาติเฝ้าระวังกับภัยพิบัติมีการพัฒนาโดรนสำหรับช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติตรวจจับผู้ประสบภัยผ่านภาพถ่ายอินฟราเรดเพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดแอปพลิเคชันที่ใช้เรดาร์วัดเมฆฝนแบบ3มิติคาดการฝนที่อาจมาแบบฉับพลันได้นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้ส่งออกเทคโนโลยีและประสบการณ์การป้องกันภัยพิบัติให้กับประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นเทคโนโลยีควบคุมน้ำท่วมในประเทศไทยและการรับมือแผ่นดินไหวที่ใช้ในตุรกีและระบบเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในชิลีครับออสเตรเลียมีความเสี่ยงจากพายุหมุนเขตร้อนเช่นกันนะครับแน่นอนว่าทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจได้ที่นี่เป็นอีกประเทศที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ซับซ้อนสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลรอบด้านครับเจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวทั้งอากาศลมท้องฟ้ามหาสมุทรรวมถึงบนภาคพื้นดินออสเตรเลียมีพื้นที่ใหญ่มากนะครับจึงต้องมีการเชื่อมต่อการสื่อสารให้เข้าถึงภูมิภาคต่างๆและในชนบทด้วยระบบดิจิทัลช่องทางโซเชียลมีเดียรายงานสภาพอากาศต่อเนื่องแทรกด้วยการให้ความรู้ขณะเดียวกันก็ยังปรับปรุงข้อมูลอยู่เรื่อยๆด้วยการวิจัยเพิ่มเติมครับที่เรารวบรวมข้อมูลจากทั้ง3ประเทศมาให้เห็นภาพนั้นไม่ได้บอกว่าไทยไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียหัวใจสำคัญของแผนรับมือฉุกเฉินนั่นก็คือการสื่อสารอย่างตรงจุดทันสถานการณ์และมีข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมทั้งแผนที่จะต้องรับมือได้ทันท่วงทีด้วยครับแล้วก็สะท้อนถึงประเทศไทยว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนที่จะปรับปรุงได้บ้างครับยังมีข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการอวกาศก็ว่าได้ครับนี่คือภาพของจรวดยักษ์นะครับที่กลับมาที่ฐานปล่อยแล้วก็มาจอดในแขนกลได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับช่วงเวลาที่จรวดขับดันซูเปอร์เฮฟวี่กลับมาจอดบนแขนกลตรงฐานปล่อยจรวดกลายเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของวงการวิศวกรรมอวกาศครับระหว่างการทดสอบเที่ยวบินครั้งที่5ของยาน Starship โดยบริษัท SpaceX เมื่อวันที่13ตุลาคมครับยาน Starship ถูกส่งขึ้นไปมุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียเป้าหมายของการลงจอดระหว่างนั้นจรวดซูเปอร์เฮฟวี่จรวดขนาดยักษ์สูง70เมตรเมื่อแยกตัวจากยาน Starship จรวดได้กลับมายังจุดปล่อยเป็นช่วงที่ทุกคนลุ้นระทึกอย่างมากครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทดสอบแต่ก็ไม่ผิดหวังครับในนาทีที่7จรวดกลับมา Starship เป็นยานที่ NASA เลือกมาให้ทำภารกิจ Artemis นะครับส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งซึ่งมีแผนเดินทางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า SpaceX จึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ Starship พร้อมสำหรับภารกิจจริงครับปิดท้ายวันนี้ด้วยการออกเดินทางของยานที่จะไปสำรวจความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตครับเมื่อ NASA ครับได้ส่งยานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพัฒนามาไปที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีครับเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2024ครับยานยูโรปาคริปเปอร์ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบนเส้นทางที่ยาวไกลกว่า 2,900 ล้านกิโลเมตรนะครับมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ยูโรปาคริปเปอร์ดวงจันทร์น้ำแข็งครับ
ซึ่งเชื่อกันว่าภายใต้ผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์ยูโรปามีมหาสมุทรกว้างใหญ่อยู่นะครับและอาจมีส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทำให้นักวิทยาศาสตร์จึงต้องการค้นหาว่าภายใต้ผิวน้ำแข็งนั้นจะมีสภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่กลายเป็นที่มาของภารกิจยูโรปาทริปเปอร์โดย NASA ครับเพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวดวงนี้โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์9ชิ้นที่เดินทางไปพร้อมกับยานครับยานสำรวจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ NASA เคยสร้างมากว้าง 17.6 เมตรยาว 30.5 เมตรน้ำหนักกว่า 6,000 กิโลกรัมมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่รับพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อกางออกมาจะมีขนาดครอบคลุมสนามบาสเกตบอล1สนามนะครับวงโคจรของยานออกแบบมาให้เข้าใกล้ผิวดวงจันทร์ยูโรปาและหลบเลี่ยงสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของดาวพฤหัสบดีในบางช่วงเพื่อส่งข้อมูลกลับมาครับคาดว่าจะใช้เวลาเดินทาง5ปีครึ่งนะครับถึงดวงจันทร์ยูโรปาในปี2030ครับทั้งหมดนี้คือ3ประเด็นที่มาอัปเดตกันใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับหรือฟังพอดคาสต์กันได้ผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update ได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ